วัสดีค่ะโมนาค่ะวันนี้โมนาชวนกินอาหารเช้าเหมือนเดิมอาหารเช้ากับกาแฟเนาะเมอรี่คริสต์มาสทุกคนนะคะผ่านมาแล้วโมนาหายไปไหนทำไมโมนาไม่ทำคลิปโมนาไปบ้านเพื่อนเพื่อนชวนไปกินอาหารที่บ้านเพื่อนเนาะ2คืนโมนาก็กลับมาเมื่อคืนก็พักผ่อนยาวเพราะว่าเอานกมูเลอร์ไปด้วยเพื่อนให้ของขวัญมากล่องนึงเป็นกรงนกใหญ่โอ้ยมูเลอร์ตื่นเต้นมากมูเลอร์ดีใจมากได้ของขวัญแต่มูเลอร์ตื่นวันนี้โมนาได้รับข้อความเนาะเป็นข้อความที่ให้พลังบวกพลังใจที่ดีชะตาชีวิตความตายกำหนดเองไม่ได้แล้วแต่สวรรค์จะกำหนดแล้วแต่สวรรค์จะกำหนดเนาะแต่เรากำหนดอนาคตและจะต้องทำทุกอย่างต่อไปน้องโมนาขอวางเรื่องเอกสารเอกสารยังมีอยู่ไหมยังมีค่ะมีอีกหลายฉบับเลยเยอะแยะที่ได้มาล่าสุดก็เป็นบิลค่าใช้จ่ายของสามี3ฉบับเนาะแต่เอกสารนี้ต่อไปนี้หลังจากนี้ที่สามีเสียชีวิตไปแล้วเอกสารเราจะเก็บเอกสารค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปยื่นที่ศาลเรายังไม่จ่ายนะคะน้องโมนายังไม่จ่ายบิลเอกสารอะไรแล้วแต่หลังจากสามีเสียชีวิตน้องโมนายังไม่จ่ายน้องโมนาอีกแล้วติดปากทำไมเรียกตัวเองว่าน้องโมนาทำไมถึงเรียกตัวเองว่าน้องโมนาเพราะว่าติดปากเป็นลูกคนสุดท้องเป็นลูกคนสุดท้องในบ้านจะแทนตัวเองว่าน้องโมนาเสมออยู่ในสังคม YouTube ก็ยังไม่วายแทนตัวเองว่าน้องโมนาป้าโมนาจ้ะป้าโมนาอายุ46ปีเนาะป้าโมนาป้าโมนาจะเก็บเอกสารตัวนี้ป้าโมนาจะเก็บเอกสารตัวนี้ไว้ให้ศาลและให้ศาลเขาดูว่าสามีมีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนยังไงเพราะว่าเอกสารตอนนี้ยังส่งมาหาชื่อสามีอยู่ยังเป็นชื่อสามีอยู่ที่ค้างเก่านะที่ค้างเก่าเขายังส่งมาอยู่เราเก็บแยกไว้จนกว่าเมื่อไหร่ถ้าเราไปมันมีเอกสารตัวนึงที่เป็นของศาลว่าเราจะต้องส่งกลับไปให้โมนาป้าโมนาป้าโมนาจะเก็บเอกสารทั้งหมดเก็บเอกสารทั้งหมดบิลค่าใช้จ่ายของสามีป้าโมนาจะเอาไปยื่นที่ศาลตอนนี้ขั้นตอนถึงไหนแล้วตอนนี้ขั้นตอนถึงเรื่องรถขั้นตอนถึงเรื่องรถสามีจะเอาไปคืนตั้งแต่วันที่ป้าโมนาเช็ดดูดฝุ่นจะเอาไปคืนบังเอิญศาลเขาโยนเรื่องของเรื่องรถไปที่ทนายความทนายความเขาก็บอกว่าอ้าวทำไมมีชื่อสามีป้าโมนาใช้รถ2คันมีเหตุเกิดขึ้นมาอีกว่าทำไมมีรถ2คันอันนี้เราไม่รู้พอเราไม่รู้เราก็เลยต้องบอกว่าให้ศาลโยนเรื่องไปให้ทนายความก็ต้องไปถามบริษัทรถพอถามบริษัทรถบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นมันต้องเคลียร์เอกสารก่อนแล้วบังเอิญไปติดช่วงวันหยุดตอนนี้ทุกอย่างก็เลยต้องหยุดชะงักลงเนาะทุกอย่างก็เลยต้องหยุดชะงักลงและเราจะทำเอกสารอีกครั้งคือหลังปีใหม่นะคะน้องโมนายังต้องติดปากป้าโมนาเดี๋ยวต้องเขียนไว้ข้างหน้าแล้วป้าโมนาต้องรอให้ทางบริษัทรถกับทนายความเคลียร์กันก่อนว่าตกลงสามีป้าโมนามีรถกี่คันแล้วพอเคลียร์เรื่องรถจบส่งเรื่องไปที่ศาลนั่นแหละก็คือน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จบเรื่องเอกสารเกี่ยวกับสามีเนาะ
นั่นแหละก็คือขั้นตอนสุดท้ายน่าจะจบเอกสารเกี่ยวกับสามีต่อไปโมนาก็ต้องไปเริ่มต้นเอกสารตัวเองเนาะเอกสารตัวเองก็จะมีตั้งแต่การช่วยเหลือจากอำเภอของที่นี่ว่าโมนามีสิทธิ์หรือจะได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้างทําตามขั้นตอนแต่ละระดับเนาะคือ1จะให้โมนาไปถามหลายๆคนเพื่อนคนไทยนู่นนี่นั่นคือหลายคนมันหลายเหตุการณ์หลายคนมันหลายเหตุการณ์หลายคนมันหลายประสบการณ์ที่เจอมาจะเอาของเพื่อนไปตามเพื่อนเลยทันทีมันก็เป็นไปไม่ได้ตอนนี้มีคนเดนมาร์กมีคนเดนมาร์กที่เขายื่นมือเข้ามาช่วยเราช่วยเรื่องเอกสารตั้งช่วยเรื่องว่าขั้นตอนต้องทำยังไงน้องโมนาเลยฟังเฉพาะคนนี้แต่ไม่ใช่ไม่ฟังคนไทยด้วยกันเลยนะคะน้องฟังแต่ขอน้องแยกว่าอันไหนมาก่อนมาหลังอันไหนมาก่อนมาหลังอย่าเอาทุกเรื่องมาเข้าหัวสมองเราตอนนี้ทุกเรื่องโมนาไม่ไหวโมนาไม่ไหวเนาะโมนาก็เลยตอนนี้ได้พักเรื่องเอกสารก็เลยจะมากล่าวให้ฟังว่าอะไรบ้างอ่ะย้อนกลับไปเรื่องข้อความขอวางเรื่องเอกสารช่วงนี้ขอได้พักสมองเนาะได้พักสมองแล้วพี่เขาก็บอกว่าให้ไปทำบุญนะให้ไปทำบุญนะแล้วก็ให้สวดมนต์นะอันนี้ก็เป็นการทำให้เราสติเรากลับมาเนาะเราต้องสวดมนต์ไหว้พระให้เวลาตรงนั้นเพื่อให้จิตใจเราดีขึ้นก็จริงนะต้องหันหน้าสวดมนต์ให้เวลากับตัวเองพยายามทำใจให้นิ่งพยายามทำใจให้นิ่งเนาะพยายามทำใจให้นิ่งแต่ละคนแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันแตกต่างกันเนาะพี่เนาะพี่เขาก็บอกว่าสามีคุณไปสบายคุณไปดีแล้วเนาะเราก็เข้าไปดีเขาไม่ทรมานเขาแป๊บเดียวเขาจบเขาแป๊บเดียวเขาเจ็บจี๊ดไปที่หัวใจเขาแล้วเขาไปเลยแต่เราคนอยู่เราคนอยู่เราต้องทรมานในช่วงที่ทำใจสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราต้องดีขึ้นเดี๋ยวเรื่องเอกสารเนาะเดี๋ยวเรื่องเอกสารป้าโมนาจะมาแชร์ตามลำดับต่อไปเนาะว่าจะทำยังไงต่อแต่ตอนนี้วันนี้ก็มาขอขอบคุณ FC ทุกคนทั่วโลกเนาะที่ให้กำลังใจโมนาและเป็นพลังบวกที่ดีสำหรับโมนาทุกข้อความโมนาอ่านค่ะดีก็เอามาใส่ใจแต่ถ้าไม่ดีน้องโมนาขอปล่อยวางและกระโดดข้ามนะคะน้องโมนาขอปล่อยวางและกระโดดข้ามแต่จะตอบขอบคุณตอบดวงใจให้พี่ๆทุกคนน้องโมนาขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอให้พี่ๆทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่เนาะขอกำลังใจอยู่กับน้องโมนาตลอดไปนะคะน้องโมนาจะอดทนต้องผ่านไปให้ได้ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วจะเดินต่อไปค่ะ